สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่3ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระรัตนตรฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,รราช,ราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมารีเสด็จรพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่น วันนี้เวลา19.27น,น,นสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสมเด็จพระราชดดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นเจริญพระเกียรติ8 0พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิต์พระบรมราชินีนาถตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นจัดสร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา8 0พรรษาในปีพุทธศต กระดรและได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตใช้ชื่อว่าอาคารภาคบริการโลจสินแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นเจริมพระเก 80, ียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถสร้างขึ้นบนที่ดินของแขวงการทางจังหวัดขอนแก่นที่1และสำนักงานธนารักษ์ในการจัดสรรที่ดินโดยได้อนุญาตให้สภาชาติไทยเช่าที่ราชพัสดุ นอกจากนี้ได้รับบริจาคที่ดินจำนวนหนึ่งไร่จากนายโสพลเรืองกิติกุณเพื่อใช้ในการก่อสร้างพื้นที่จอดรถรวมเนื้อที่ทั้งสิ้นกว่า3ไร่2งานประกอบด้วยอาคารสีหลังได้แก่อาคารสำนักงานสูง3ชั้นมีห้องต่างๆเช่นห้องรับบริจาคโลหิตมีเตียงรับบริจาคโลหิตที่ได้มาตรฐาน12เตียงห้องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตและห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโลหิต อาคารหอพักสูง3ชั้นอาคารซ่อมบำรุงและอาคารกักกันขยะมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น4,226ตารางเมตรสามารถรองรับผู้บริจาคโลหิตได้บ่อนละ300คนอีกทั้งเป็นการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจรในการรับบริจาคโลหิตในสถานที่และออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต การตรวจคัดกรองโลหิตด,ด้วยวิธี n น t คือการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบ B, C ซและ HIV การเตรียมส่วนประกอบโลหิตการควบคุมคุณภาพโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดคอือข่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน7จังหวัดได้แ,แก่จังหวัดขอนแก่นอุดอรธานีสกลน,นครหนองคายบึงการหนองบัวลำพูเลยและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่กาลสินร้อยเอ็ด และมหาสารคามทั้งในสถานการณ์ปกติหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเมื่อมีภัยพิบัติได้ทันท่วงทีครอบคุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า9ล้านคนเพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยและมีคุณภาพปลอดภยัยมีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย สมเด็จพระนิธฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหาสรารคามประจําปีการศึกษา2561และประจําปีการศึกษา2562เป็นวันที่2 วันนี้เวลา8นาิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่ยหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2561และประจำปีการศึกษา2562เป็นวันที่2ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามอมัง อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโดยในวัน10นี้ม ouais. ีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์คณะเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนริมิตรศิลป์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการคณะวิทยาการสารสนเทศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากราศาสตร์และคณะวัฒนธรรมศาสตร,ร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน7,011คนในการนี้พระราชาทานพระราโชว,วาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยกล่าวได้ประกอบกันขึ้นจาก3ส่วนส่วนหนึ่งคือความรู้ที่ได้มาจากการถ่ายทอดโดยตรงของครูอาจารย์ผู้สอนส่วนหนึ่งคือความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมไม่ว่าจะด้วยการอ่านตำรับตำราการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือการสังเกตศึกษาสิ่งรอบตัว อีกส่วนหนึ่งคือความรู้ที่ได้มาจากการฝึกหัดปฏิบัติตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้ที่ได้ปฏิบัติร่วมกันความรู้ทั้งสส่วนนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากบัณฑิตได้เพียงแต่ทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญที่จะต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่สร้างเสริมเพิ่มพูนให้มีมากขึ้นและนำไปใช้สร้างสารรค์ประโยชน์ให้จเจริญงอกงาม หากบัณฑิตตั้งใจพยายามปฏิบัติให้ได้ดังนี้ความรู้ที่แต่ละคนอุตสาห์สร้างสมอบรมมาก็จะไม่เสื่อมไปและไม่สูนเปล่ามีแต่จะหนักแน่นขึ้นกว้างขวางเพิ่มพูนขึ้นและก่อประโยชน์อันแท้จริงและยั่งยืนทั้งแก่ตนเองแก่ส่วนรวมและแก่ชาติบ้านเมือง หลังจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จออกณนห้องรับรองมหาวิทยายลัยมหาสรารคามพระราชทานพระราชบรมกาศกให้รองศาสตราจารย์ดร ok ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาสรารคามนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลจองพระบาทดังนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเ็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารี ตำรวจตระเวนชายแดนผู้ดูแลนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุิคราะห์สมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอ่องพระบาทบัณฑิตและ ประธานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และสนับสนุนกิจการของโรงเรียนได้ประสานุเคราะห์ทั้ง58แห่งทั่วประเทศผู้แทนพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมือสุทธาน,านารีนาถเป็นประธานในพิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสประจำปี2562 วันนี้เวลา18นาฬิกา54นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุท่านารีนาถโปรโดให้หม่อมหลวงสาลีกิติยากรเป็นทู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสประจำปี2562ณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งทางโรงแรมจัดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2526เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและจัดการประกวดประดิษ ตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลิิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยภายใต้แนวคิดต้นคริสต์มาสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นหรือนำไปเป็นของตกแต่งที่บ้านและสำนักงานหรือประดิษฐ์เป็นของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขได้ โดยผู้แทนบริษัทและผู้ออกแบบที่ชนะเลิศการประกวดที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดได้รับถ้วยรางวัลประธานของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาศและใบประกาศเกียรติคุณมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงอย่างชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บกบางเขนกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งดำเนินงานตามพระดําริของพระเจ้าวราบงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมือหมื่นสุทานารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจนกิติยาภานเรนทีราเทพ,พยัพวีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาบรรจุถุงอย่างชีพพระราชทา,านเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีกําลังพลจากกองทัพภาคที่1มณฑลทนหารบกที่11กองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์จิตอาสาไทยอาสา,า,าป้องกันชาติจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครตลอดจนประชาชนจิตอาสาร่วมการบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอลกรทบ,บภายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ว่าการอำเภอแว้งที่ว่าการอำเภอโกโลกที่ว่าการอำเภอสุขีรินและที่ว่าการอำเภอสุไงปาดีรวม4,100ถุงโดยลำเลียงขึ้นรถบรรทุกนำส่งยังจังหวัดนราธิวาสในวันนี้ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาศให้ทรงหายจากพระราการประชวนเร็วรวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นำใจกันดอกไม้ไปถวาที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมมือนสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วอาทิสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครชมรมข้าราชการครูและบุคลากรกา,รการศึกษาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ในวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2562รัฐบาลขอเชิญประสบกรณิกรไปเริ่มเฝ้าถลอองทูลีปพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพระยหะยาตราทางชนละมากเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนหมายกำหนดการไปเป็นวันพระหัสบ,บดีที่12ธันวาคม2562เวลา15นาฬิกา30นาทีรัฐบาลจึงขอเชิญพระสกฆน,นิกรไปร่วมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินจากท่าน้ำวาสุกรีถึงท่าน้ำราชวรดิท์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและชมความอลังการของรร้วขบวนเรือพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติชมความวิจิตรการตาของเรือพระที่นั่งเสียงกับเหรือที่มีความไพเราะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าโบราณราชประเพณีของราชอาณาจักรไทยควรที่ปวงชนชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปทั้งนี้เมื่อเสด็จขึ้นจากท่าน้ำราชวรดิตแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุทธานทองสเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยไปตามถนนมหาราชเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังที่ประตูวิเศษชัยศรีจึงขอเชิญประสบกนิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ